สูตรยางนาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่แต่ละบุคคลพี่นงที่เห็นตั้งเรียงแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกระถางที่เป็นอ่างปูนบ่อปูนนี้นะฮะครับอันนี้เป็นงานวิจัยอีกงานนึงเป็นงานวิจัยนี่คือการปลูกป่าในรองปูนก็คือคล้ายๆปลูกในกระถางนี่นะหลักการเลยครับแต่เราควบคุมแล้วก็สั่งได้คือควบคุมอาหารควบคุมน้ำควบคุมฝนแล้วก็ควบคุมลมใช้วัสดุใช้อะไรก็ได้ใช่ใช่ลองกดอย่างเงี้ยนะถูกต้องเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยที่เราจะใส่ไหลออกงานวิจัยนี้คือต้องการดูอะไรต้องการจะตอบโจทย์คนที่มีพื้นที่น้อยในเมืองของคนเมืองอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองต้องการจะตอบโจทย์ค้นหาการเติบโตและการควบคุมการโตอย่างเช่นยางเราลดน้ำก็สั่งให้โตได้ครับถ้าพยุงแดดไม่ต้องลงดินว่าไม่ต้องลงดินมีดินเหมือนมีพื้นที่จำกัดแล้วดินจำกัดแล้วควบคุมการโตได้ดีต้นไม้ควบคุมทรงควบคุมการโตควบคุมดินหลักๆก็คือว่าไม่ต้องปลูกลงดินแต่ว่าปลูกลงในเหมือนกับเป็นคล้ายๆกระถางอย่างเงี้ย